สบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮาก็มาลงมือเฮ็ดสบู่นะจ๊ะครั้งแรกก็จะพี่น้องตอนนี้เฮาก็กําลังใส่เบ็ดสบู่ลงไปเด้อจ้ะเพื่อละลายในน้ํามูลแล้วจ้ะแบบตุ้นเลยจ้ะเฮาก็คนให้มันละลายเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาฟองออกนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้มันสิเฮ็ดให้เกิดฟองได้จ้ะหลังจากนั้นเฮาก็มาเบิ่งเครื่องปรุงเด้อจ้ะอันนี้เฮาผสมไว้เรียบร้อยนะจ๊ะมีพวกมะเขือเทศกระเทียมแล้วก็มันตาลพวกมะขามน้ําผึ้งลงนะจ๊ะใส่น้ำผึ้งลงไปเลยจ้าเพื่อให้ผิวสุ่มชื้นได้ผิวแบบอ่อนละมุนนะจ๊ะใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วเฮาก็คนเลยจ้ะหลังจากนั้นเฮาก็คนไปสักพักนะจ๊ะเพื่อให้มันคลายหอนเนาะนิดนึงนะจ๊ะคลายความหอนนิดนึงแล้วเฮาก็ใส่เครื่องที่เฮาผสมมาเลยจ้ะพวกผงขมิ้นพวกผงนั่นกาแฟลงไปเลยนะจ๊ะเทลงไปสีสันก็เริ่มมาแล้วจ้ะพี่น้องสีนี้เฮาก็บ่ได้ใส่สีนะจ๊ะแค่เป็นผงขมิ้นมันก็สิมีสีของมันได้จ้ะเฮาก็คนไปทางเดียวกันนะจ๊ะพี่น้องพอเพื่อบ่ให้เกิดฟองนะจ๊ะถ้ามันเกิดฟองแล้วมันก็เฮ็ดให้สบู่เฮาบ่งามนะจ๊ะตอนนี้สีสันก็เริ่มงามแน่กินก็เริ่มมาเด้ออันนี้เป็นสูตรออร์แกนิกนะจ๊ะพี่น้องสูตรธรรมชาติเฮาก็สิใส่เนื้อพวกผลไม้ลงไปเลยนะจ๊ะมีมะม่วงพูดพวกมะขามเปียกสินะจ๊ะเฮ็ดให้คัดผิวให้เพิ่มความขาวสว่างนะจ๊ะเนี่ยผิวสูงชื้นก็ใส่น้ำผึ้งลงไปเลยจ้ะเฮาก็เพิ่มเติมแบบมะเขือเทศสดๆลงไปเลยจ้ะมีเม็ดลงไปเลยอันนี้เฮาก็สิบ่ได้กรองนะจ้ะเพราะว่าเฮาอยากได้ความที่ว่ามีเนื้อนําจ้ะเวลาเฮาอาบน้ําคับผิวลงไปจ้ะมันก็เห็นเฮามีเนื้อเม็ดของผลไม้หลังจากนั้นเฮาก็มาใส่แป้งพิมพ์กันเลยจ้ะแป้งพิมพ์นี่เฮาก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะจ้ะต้มน้ําหอมลวกนะจ้ะเพราะว่าเฮาขาเชื้อนะจ้ะพวกขาเชื้อเฮ็ดบ่ให้เกิดฟองลายนะจ้ะเฮาก็คอยลิ้นลงไปเลยจ้ะบอกเลยว่าพี่น้องว่าสีสันงามแฮงอันนี้เฮาก็ลองเฮ็ดครั้งแรกแล้วพี่น้องว่ามันสิเป็นจังได๋ก็มาเบิ่งนํากันเด้อจ้ะพี่น้องเฮาก็เทลงไปเลยจ้ะตอนนี้ก็ดึกแล้วจ้ะเฮามาไปเฮ็ดงานเฮาก็ลองเฮ็ดแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้เฮากําลังสิมาแกะสบู่แล้วจ้ะหลังจากที่เฮ็ดแล้วเฮาเบิ่งมันเริ่มมาละต่างเด้อเนาะแข็งเนาะอุ้ยพี่น้องน่าดูลองเลยจ้ะสีสันงามที่ออกสีแดงเก็บได้นี่อุ้ยพี่น้องเห็นได้จ้ะแข็งเลยแข็งเลยจ้ะเนี่ยสีแดงสับจ้ะอุ้ยสวยสวยจ้ะมันจับดีเก็บเก็บอุ้ยที่มันจับงามเลยจ้ะนี่ห้องบริสีได้ก็ว่าได้นะจ้ะมันก็เลยมีฟองเป็นธรรมชาติปุ้งซ้ำเก็บอีกให้จ้ะพี่น้องแบบงามเลยจ้ะธรรมชาติบนไม่เน้นน้ำหน้าตาพวกกระหม่อมก็มีตลาดการผิวมีเม็ดตัวเด็กผมแบบเอาจริงนิดเลยจ้ะแบบธรรมชาติเนาะเอาไปลองใส่เลยอันนี้เราก็ลองเห็ดเนาะขาดเด็กก็จ้ะก่อนที่มันจะ